กับดิฉันม่อนนาฏการนะคะกับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะการสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะก็บวกขึ้นมา6จุดแล้วนะคะ 1,422 จุดนะคะวันนี้ภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะจะยืนเหนือแนวต้านที่นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองกันในรอบนี้กันนะคะ1430 1425นะฮะคุณผู้ฟังแต่ว่าตั้งแต่เช้าแล้วค่ะที่ตลาดหุ้นไทยอยู่ในแดนบวกมาโดยตลอดนะคะก็วันนี้วันที่2มิถุนายนนะฮะก็มีอะไรมากมายเกิดขึ้นในตลาดนะฮะตลาดนอกนะฮะตลาดในก็ยังมีในบางเรื่องนะคะคุณผู้ฟังบางเรื่องนะฮะเรื่องอะไรนั้นนะฮะก็คือเรื่องราวของหุ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก็มีหลายเรื่องนะตัวนั้นยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นเชลนะคุณผู้ฟังตัวที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นตัวที่มาแรงในวันนี้คือ IVL นะคะกับ 4K ชอกันช่างนั่นเองเสียดายนะหนังสือของรายการวิเศษ Slide and Life นะคะเกี่ยวข้องกับหุ้นรับเหมาจิบเสียดายเสียดายนะฮะคุณผู้ฟังที่ไม่ถึงมือคุณผู้ฟังในวันนี้อ่ะเดี๋ยวจะหาข้อมูลส่งให้ถึงให้เร็วที่สุดค่ะในช่วงเช้าเราก็ได้พูดคุยผ่านคุณนักวิเคราะห์คุณอ๋องนั่นเองนะฮะผ่านช่องทางสื่อของเรา Facebook Live คุณผู้ฟังเข้าไปดูนะว่ามีข้อมูลอะไรกันบ้างคุณอ๋องก็แนะนำการลงทุนนะฮะได้อย่างชัดเจนกับเรื่องราวของกราฟเทคนิคหุ้นที่ได้มีการแนะนำนะฮะคุณผู้ฟังพื้นฐานก็มีเทคนิคก็มีนะฮะนี่คือความตั้งใจที่อยากจะให้นักลงทุนไทยได้มีความรู้ไปด้วยกันนะไม่ได้ฟังแต่หูอย่างเดียวแล้วแหละเห็นด้วยตาด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวเหล่านี้คุณผู้ฟังสามารถฟังช่องทางผ่าน Facebook Live กันนะคะคุณผู้ฟังอยากให้คุณผู้ฟังเข้าติดตามตั้งแต่ 10:30 นนะฮะที่เรามาจนถึง 11:00 นนะฮะตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใน Facebook Live เราก็ถ่ายทอด FM 97นะฮะสดผ่านช่องทางดังกล่าวก็จะเห็นหน้าตาดิฉันบ้างนะฮะเห็นกราฟเทคนิคบ้างนะคะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวนี้ได้ยินด้วยหูรู้ด้วยตาของคุณผู้ฟังนักลงทุนได้เต็มที่นะฮะส่วนใจจะเป็นอย่างไรนะฮะก็ใจใครใจมันเท่านั้นเองนะฮะใจของใครได้อะไรนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะก็ใจมันจะไม่เท่ากันนะฮะใจมี4ห้องนะฮะแต่ว่าเปอร์เซ็นเทจห้องแบบไหนก็เลือกใช้ดูนะฮะคุณผู้ฟังใครอยากทำธุรกิจใครอยากเทรดหุ้นใครอยากลงทุนมันก็มีมากมายกันเกิดขึ้นนะคะมีช่องทางให้เลือกได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะส่วนใครที่อยากเรียนรู้นะฮะคนเขาพูดอะไรกันก็ไม่รู้แท่งเทียนเส้นมูฟวิ่งหรืออื่นๆอีกมากมายนะฮะที่เขาพูดกันภาษาอะไรคุณผู้ฟังที่ไม่เคยรู้นะฮะคุณผู้ฟังก็มีโอกาสรู้แล้วล่ะเพราะทางรายการพิเศษ Slide and Life เราก็ได้มีกิจกรรมที่โครงการยกระดับนักลงทุนนะคะในการเตรียมอนุบาลเห็นไหมคุณผู้ฟังอนุบาลยังไม่เข้าให้เตรียมเลยนะฮะก็จะเป็นวิธีการดูหาความรู้ทางด้านเตรียมเทคนิคนั่นเองนะคะคุณฟังบางท่านฟังโอ้ยฉันเท่ฉันรู้แหละแท่งเทียนแต่พอเอาเข้าจริงนะฮะคุณผู้ฟังไอ้นี่มันหมายความว่ายังไงไอ้นี่มันโผล่มามันเป็นยังไงเรารู้ด้วยตัวของเราเองมากกว่าที่เราจะรอฟังนักวิเคราะห์พูดถึงนะฮะคุณผู้ฟังมาเรียนกันเถอะนะฮะสำหรับคนในวงการนี้นะฮะระดับนี้แล้วในโครงการยกระดับนักลงทุนนะฮะมาสิเราก็จะเริ่มให้ความรู้ในรอบปีนี้แหละในเดือนมิถุนายนนะคะก็คือวันเสาร์ที่11มิถุนายนเตรียมเทคนิคแล้วก็มาวันเสาร์ที่18ก็เป็นเทคนิคเลยปื๊ดๆเลยแล้วก็มาแบบเทรดเป็นเทรดรู้เลยตรงนี้ต้องซื้อตรงนี้ต้องขายอ่ะตรงนั้นก็คือช่วงหัวกระตูดนะฮะคุณผู้ฟังเดือนมิถุนายนนี้แหละนะเราจัดเต็มให้สำหรับชาวหุ้นโดยเฉพาะเลยนะฮะก็มาเรียนรู้ให้รู้แจ้งเห็นจริงกันบ้างนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะ3วันนะที่ทางรายการจัดในครั้งนี้คุณผู้ฟังที่สนใจในรายละเอียดดังกล่าวคุณผู้ฟังสามารถสอบถามไปที่เบอร์นะคะ0864902823นะฮะก็เป็นข้อมูลนะฮะโครงการที่อยากให้นักลงทุนได้รู้กันนะคุณผู้ฟังที่รักด้วยนะฮะเราก็มาเรียนรู้ด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังนะสมองเราก็จะได้ไม่ตายด้านสมองเราก็จะพลิกมันจะหมุนติ้วๆนะเลือดเราเลี้ยงในสมองตลอดเวลานะฮะสำหรับเรื่องราวของความรู้การลงทุนนั่นเองนะคะค่ะเราก็ต่อเนื่องกันนะสำหรับข้อมูลตรงนี้กับทางด้านคุณเอกภาวินนะคะสุนทราวิชาติค่ะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากด้านบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็จะให้ความรู้ต่อเนื่องให้กับทางนักลงทุนในรายการวิเศษไลฟ์ทุกต้นๆ นะช่วงต้นๆก็จะเจอคุณเอกภาวินนะก็ให้ความรู้ตามวัยตามประสบการณ์ตามหลักการนะคะคุณผู้ฟังค่ะค่ะคุณเอกภาวินสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ตามวัยตามประสบการณ์ของคุณเอกภาวินนะถ่ายทอดข้อมูลให้กับนักลงทุนนะคะครับแม่พี่พูดเหมือนผมถึงว่าผมวัยเบบี้เลยพี่ฮะสมองคุณกำลังแบบเจริญเติบโตได้ดีนะฮะไม่ฝ่อไงพวกพี่มันจะกำลังจะนะอาจจะฝ่อหรือเปล่าก็วัยหนุ่มนะก็มีแรงเขาเรียกวัยมีแรงเป็นรายงานของชาติครับค่ะแล้วเป็นไงเป็นแรงงานของชาติด้วยหรือเปล่าให้ประโยชน์อะไรกับชาติไหมให้ประโยชน์อะไรกับชาติแล้วก็เป็นคนดีในสังคมก็พอแล้วพี่ขอบคุณขอบคุณเป็นคนดีนี่ก็โอ้โหนะถ้าทุกคนเป็นคนดีได้ประเทศชาติมันก็เจริญอยู่แล้วพี่โอ้คิดได้นะดีมากถูกไหมฮะครับผมอย่าลืมความคิดนี้ล่ะฮะอย่าลืมความคิดนี้ล่ะพี่พูดถึงบางทีเหมือนเผื่อไปทำเลวเลยรู้ว่าไม่มีไอ้ทำไม่ดีพูดผิดแหมพูดไม่ถูกภาพจ้าๆนะครับเขาเรียกการพูดทางอ้อมขี้เกียจพูดทางตรงคุณผู้ฟังรู้ตัวเองดีอ่ะเพราะวันนี้จะเห็นว่ากลุ่มรับเหมามันก็มานะค่ะค่ะแต่หนังสือพี่ก็กลุ่มรับเหมาใช่ไหมใช่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 เดี๋ยวคลอดแล้วกำลังทำคลอดรอข้อมูลจากปิงอยู่ปิงบอก2ชั่วโมงให้พี่อ่ะเป็นตัวเลือกประเด็นให้พี่อ่ะผมเห็นมันก็เข้าทุกเรื่องนะอย่างที่แล้วลิสติ้งก็มานะอ๋อคืออย่างนี้ค่ะบางเรื่องบางราวอ่ะจักรวาลบอกพี่มาฮะใครนะค่ะก็เขาเรียกว่าประสบการณ์ความรู้ข้อมูลนะฮะเออผมเห็นก็เข้าหลายเดือนเหมือนกันนะเข้าหลายเดือนหนังสือในพ็อกรีวิวอ่ะอย่างที่แล้วลิสติ้งก็มาค่ะเมื่อกี้พี่ไปเดินรับเหมาก็มาค่ะแล้วก็เดินหน้ามีแล้วนะพวกพี่ไปยืนเหม่อกับอะไรสักอย่างมันก็ผุดขึ้นมาเลยเดินหน้าออกมาละอยากเดินหน้าเซ็กเตอร์อะไรพี่นั่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับของขังมีจริงผมถามเล่นๆครับผมเดือนมิถุนาคลอดละมันก็เรื่องน่าสนใจแหละค่ะเห็นว่าวันนี้ CK ขึ้นเยอะนะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมพี่เพราะอะไรค่ะมีเซ็กเตอร์ฝรั่งบกหนึ่งเชียใครฝรั่งฝรั่งไหนฝรั่งแบบของคุณปรินเปล่าไม่ใช่อีกบกหนึ่งทำไมพูดไม่ได้ก็พูดมาสิไม่ได้พี่ก็เหมือนเป็นการโฆษณาให้เขาหรือเปล่าผมอยู่ SNS เนี่ยผมจะพูดถึงบกหนึ่งทำไมพี่อ๋อหูรักองค์กรไม่ควรพูดถึงบุคคลที่สามใช่ไหมพี่โอ้ไม่ใช่ความดีรักองค์กรภาพรวมก็คือกันแหละก็คือมองว่าไอ้ครึ่งปีหลังมันจะมีการประมูลรออีกเยอะเลยอย่างที่ผมบอกไปอ่ะก็คือช่วงมิถุนาปลายมิถุนามันจะส่งราคาสุวรรณภูมิเฟส2แล้วก็สิ้นเดือนกรกฎาคมประกาศผู้ชนะประมูลนะครับรวมถึงรถไฟรางคู่อีกประมาณ 3-4 เส้นทางประมูลแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีส้มอ้าวสีชมพูสีเหลืองอีกมาโมโหลาอะไรเยอะมากแล้วทำไมสเต็ก CK ใช่ไหมฮะกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะที่ต้องมาก็รับเหมามาทั้งกลุ่มแบบพี่แต่ว่าพอดีวันนี้เขาพาไปรถโชว์ไงบาท50ก็ต้องเขียนเชียร์ที่ก็ไม่มีอะไรอ่ะก็ติดง่ายอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นพี่ได้แล้วล่ะเมื่อคืนพี่ดูลูกชายเขาคุณณัฐวุฒิวิศวเวชหน้าตาดีมากเลยอ่ะหลักครับผมพี่เห็นเขาพูดจาเลย CK เขาเลยขึ้นเลยใช่วันนี้ก็ถ้าใครสงสัยก็คือทำไม CK ขึ้นเยอะกว่าก็บอกวิเคราะห์บกหลังบกหนึ่งเชียร์ซื้อนะครับแต่ว่ามันเชียร์แม่งมาทั้งกลุ่มแหละก็ผมไม่ชอบสเต็กเดิมนะครับประมาณ25-26แล้วก็ตัวพ่วงที่น่าจะได้อันนี้ผมไปด้วยก็คือพวกเสาเข็มเจาะนะครับเซโก้ไพลอนแต่ก็เซโก้มากกว่าเพราะว่างานมันน่าจะได้เยอะกว่าแบ็กกราวด์มันเต็มอยู่เยอะครับก็เป็นเนี่ยไอตัวตีนในช่วงเดือนนี้นะครับก็เหมาะกับสองรีวิวเลยที่เป็นกลุ่มรับเหมาใช่ไหมพี่ค่ะค่ะครับผมฮะส่วนภาพตลาด ภาพตลาดก็มันยังไงมันก็แกว่งอยู่อย่างเงี้ยคื
กรอบบนตัวนี้ก็คือ1ประมาณ1430 หรือว่า1 142ไม่ปลาย14ใกล้ๆ1430นะถ้าผ่านมาได้ถึงจะเป็นสัญญาณที่เฟิร์มมากขึ้นถึงภาพกลางแต่ระดับขึ้นต่อนะครับส่วนกรอบล่างก็มีประมาณ1415 1410ประมาณนี้หรือว่า 1,400 จุดมันก็แปลงอย่างนี้เพราะว่าก็ต้องตามดูก่อนว่าน้ำมันมันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นมีผลต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังงานบ้านเราแต่ว่าผมสังเกตดูเดี๋ยวนี้เม็ดเงินฝรั่งเริ่มมีเข้ามาแล้วนะเริ่มเห็นการเขียนบทวิเคราะห์เคลียร์ในแบบอย่างกลุ่มแบงค์เนี้ยก็เคลียร์ว่าแบบลงมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รับเหมาก็สตอรี่งานในครึ่งปีหลังก็ยังแต่นี้นะตลาดมันก็ยังไงมันเก็งแกว่งในกรอบอะมันก็คือถือว่าไม่ได้เลวร้ายจนไม่สามารถจะเทรดดิ้งได้ประมาณเนี้ยนะครับส่วนตัวหุ้นอัปเดตก็เท่าแก่น้อยนะครับก็ไม่ต่ำกว่า 14.4 ยังได้อยู่แนวต้านช่วงประมาณ 16-17 บาทนะครับ TCMC ที่แนะนำไปช่วง 4 โมงเย็นเมื่อวานก็มอนิเตอร์ 4.16 ไม่ต่ำกว่าถึงต่อนะครับแนวต้านประมาณช่วง 4.5-4.6ส่วนตัว BOA ก็ไม่ต่ำกว่า41บาทยังถือต่อนะครับแนวต้าน45บาทตัวเมเจอร์ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ต่ำกว่า30ถือได้ต่อแนวต้านประมาณ35 IF เดี๋ยวซื้อนะครับรอก่อนตัววิภาก็ 2.74 ไม่ต่ำกว่าถือต่อนะครับแนวต้านมี 2.94 Dland ก็ตรงๆนะครับแต่ดูไม่ต่ำกว่า 1.50 ไม่ยังถือต่อนะครับแนวต้าน 1.67 ค่ะครับส่วนในส่วนของ CDM 16ใครที่เปิดลองไปนะครับแล้วมันลงมา900จุดไม่ต่ำกว่าพอดีเลยนะค่ะวันนี้โลประมาณ 900.9 จุดค่ะก็ถือต่อนะครับถือต่อหลุด900จุดคัดลอสส่วนตรงนี้ใครยังไม่มีชนะผมให้เราดูก่อนนะครับถ้าจะเปิดก็ต่อเมื่อหลุด900จุดแล้วเปิดช็อตตามนะครับหลุด900จุดแล้วเปิดช็อตตามแนวรับถัดไปอยู่ประมาณช่วง890ถึงประมาณ883จุดที่ไม่ได้เปิดเพราะว่าเหมือนแง่ภาพไม่ชัดอะไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นจะลงถ้าหลุดต่ำกว่า900จุดถึงจะโฟมขึ้นนะครับหรือไม่ถ้าใครเปิดลองไปประมาณ905 906 907ประมาณเนี้ยนะครับก็ถ้าแม่นะผมก็แนะนำปิดไปก่อนนะจะได้ไม่ขาดทุนเพราะตอนนี้มันตลาดมันทิศทางมันยังไม่ชัดเจนอะสำหรับคนที่เปิดลองไปที่แนะนำไปอ่ะประมาณช่วง905จุดประมาณเนี้ยมันขึ้นมาเกือบเท่าทุนแล้วก็ปิดลงก็ได้ถ้าใครแบบไม่อยากลุ้นอ่ะภาพข้างหน้าเพราะตอนนี้ทิศทางมันผมมองยังไม่ชัดแล้วใครจะแบบใหม่ก็คือหลุดต่ำกว่า900จุดก่อนค่อยเปิดช็อตนะครับครับผมส่วนทองส่วนทองคำก็ยังเป็นอยู่ฝั่งโอเพนช็อตนะครับดูประมาณช่วงใกล้ๆ 1,220 เหรียญหรือว่าจะเปิดเลยก็ได้นะแล้วก็สูงกว่า 1,220 คัทลอสนะครับสำหรับตัวทองก็ยังเป็นโอเพนช็อตอยู่แนวรับกรอบล่างก็คือมองประมาณ 1,190 หรือว่า 1,180 เหรียญครับก็เปิดช็อตตรงนี้ก็สูงกว่า 1,220 เหรียญคัดลอสครับผม120เหรียญคัดลอสใช่ไหมคะหมดแล้วครับพี่ค่ะฮัลโหลครับได้พี่กำลังดู Facebook อยู่ก็ถ่ายภาพอยู่ครับมีคำถามไหมพี่มีเยอะแยะเลยนะครับแต่ซีเคไม่พอไม่พอแล้วเดี๋ยวบีพี่เขาอีก 2-3 คนค่ะคุณน้องโอเค
โอเคได้ครับผมไฟแรงเหลือเกินขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณอ๋องนะฮะก็ให้หุ้นกลุ่มสเต็กนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะก็ต้องบอกได้ว่ากลุ่มรับเหมามีรายดีมากๆเลยนะฮะมีอะไรดีดิฉันอ่านแล้วก็ดีจริงๆนะฮะค่ะเราไปคุยกันต่อเนื่องกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะว่ายังมีข้อมูลเรื่องราวอะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณธีรศักดิ์ให้หุ้นสามารถนะคะสามารถนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอัปเดตข้อมูลสามารถยืนอยู่นะฮะ16.97 บาทนั่นเองนะคะค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับสวัสดีครับครับเมื่อวานนี้สามารถนะที่ย่อลงมานะครับก็ดูรับนะครับดูรับได้นะครับเพราะว่าภาพใหญ่ว่าสามารถมันผ่านแนวโน้มลงนะครับแล้วนะครับผมก็16.8 16.6 ดูซื้อครับผมตอนนี้มัน17แล้วนะครับก็มันเมื่อวานดูไปแล้วครับพี่วันนี้16 17แล้วดู18บาทนะครับแนวต้านน่าจะลุ้นขึ้นไปทดสอบครับผมค่ะอีกตัวนึงCWT นะครับค่ะผมคิดว่า CWT ตรงบริเวณสักบาท90บาท95โซนเนี่ยครับมันเป็นแนวรับของภาพที่ใหญ่มากๆนะครับของเขาเลยนะครับดูซื้อนะครับดูซื้อนะครับแล้วเดี๋ยวเรียกเจ้าของมาอัปเดตตรงนี้นึงสิครับพี่ครับโอ้ยคุณวีรพรเหรอวีรพรมาเข้ารายการพี่ม้าหน่อยคุณวีรพรผมอยากเจอตัวมากเลยนะ4บาทเหลือบาทเดียวเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมว่าตรงนี้มันพอลุ้นรีบาวด์ได้แต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีอะไรคืบหน้าจะได้หนีได้คงไม่มีอะไรคืบหน้าต้องติดต่อไม่ได้ถ้าไม่ใครรู้จักสกิดหน่อยมันไม่มีเนี่ยไม่ว่านะครับมันไหลลงมาแล้วนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นเรียกว่ารอยต่อสำคัญมากๆถ้าสมมติว่าตัดสินใจว่ายังทำอยู่แต่ยังหาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็หวังว่าน่าจะกลับมาได้แต่ถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจละจะออกและไม่เอาละพลังงานอันนี้ก็อาจจะต้องยอมเลยนะครับผมแต่คิดว่าโซนเนี้ยเสี่ยงสู้น่าสนใจในภาพใหญ่ครับผมค่ะค่ะอ่ะต่อไปมีตัวไหนอัปเดตไหมสำหรับตัวนะครับวันนี้เนี่ยผมชอบตัวยังเป็นไซส์เล็กอยู่นะครับยังเป็นไซส์เล็กอยู่เพราะว่าตลาดมันยังเรียกว่าภาพใหญ่ๆนะครับรอการเบรกแนวต้านสำคัญนะครับที่บริเวณ 1,430 นะครับวันนี้ผมชอบตัวของ AJD มากๆครับผมหุ้นมหาชนแล้ว AJD AJD คือ AJD เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยเขาไซด์เวย์ออกด้านข้างเนี่ยนานมากๆนะครับประมาณเกือบ2เดือน3เดือนละนะครับทีนี้พอเราไปดูในแง่ของตัวแพทเทิร์นหรือว่าวอลุ่มเนี่ยปรากฏว่าวอลุ่มมันน้อยมากๆจริงนะครับแล้วก็ในแง่ของโครงสร้างเนี่ยผมคิดว่าบอททอมของเขาเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะครับเพราะว่าไอ้รอบที่ลงไปแรงๆในภาพใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ทำจุดต่ำใหม่เกิดขึ้นนะครับภาพใหญ่ของ AJD นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีประเด็นอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าน่าสู้มากๆเพราะว่าถ้ามีการเบรกขึ้นนะครับในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะมีทดสอบแนวต้านที่ประมาณ 1.30 1.32 นะครับแต่ว่าถ้าเบรกเส้น200วันได้เนี่ยภาพใหญ่ของAJD เนี่ยมันจะกลับมานะครับแล้วก็น่าจะเห็นแถวๆบาท70เลยนะครับโอ้แม่เจ้าขนาดนั้นครับ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 บวกมาตั้ง 10% แล้วของแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นเรียกว่าดับเบิลบอททอมนะครับดับเบิลบอททอมนะครับแล้วก็ดีขึ้นมาแล้วไซด์เวย์ออกข้างมันเหลือการขึ้นอีกช็อตนึงนะครับที่น่าลุ้นมากๆนะครับสำหรับ AJD นะครับก็คิดว่าตรงเนี้ยนะครับน่าสู้มากๆครับผมแล้วก็ถ้าหลุดนะครับ 1.15 นะครับอันนี้เลิกเลยนะครับเพราะว่าเขาเลือกที่จะไม่ขึ้นนะครับอันนี้เรียนให้ทราบเลยนะครับผมค่ะครับผมที่หน้าจอตอนนี้เรามีกราฟของทางด้านคุณธีรศักดิ์ขึ้นให้กับคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมเข้าไปดูหน้าจอเลยตรงหน้าช่วงคุณธีรศักดิ์ผ่าน Facebook นะคะAJD AJD นี้ลองให้เพราะว่ามันกราฟมันจะพงกมันจะเงิบแล้วหรอใช่คือตรงเนี่ยมันก่อตัวแล้วนะครับเหลือแค่เลือกทางแล้วผมคิดว่าเขาเลือกขึ้นนะครับเขาเลือกขึ้นนะครับมันก็ต้องจิ้มตรงเนี้ยครับพี่ระหว่างขึ้นด้านบนแล้วของฟ้ามันเปิดกว้างนะครับกับรุด 1.15 แล้วก็เรียกว่าลงนรกกันไปเลยนะครับจุดเนี้ยมันน่าวัดจริงๆนะครับสำหรับ AJD ครับได้ค่ะครับผมเล่นของร้อนเว้ยยกแล้วเว้ยบาท20เข้ามาบาท21ออฟเฟอร์5ล้านรับล้าน3ของเยอะของเยอะ
กลัวกลัวแล้วนะครับกลัวกลัวกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนั่งดูสักนิดนึงนะครับแต่ว่าแนวต้านแรกอยู่ที่ประมาณบาท30บาท32ที่เส้น200วันก่อนนะครับครับเส้น200วันขีดให้หน่อยซิอยู่ตรงไหนคนที่ทำกราฟอ่ะโอ้เอาเส้นค่าเฉลี่ยวางไว้ครับเราอย่าเพิ่งไม่ต้องไปตีให้เยอะครับเหรอเฉลี่ยแปะไปเลยครับเส้นค่าเฉลี่ยแปะให้ดูเลยแปะให้ดูหน่อยซิคุณน้อง SMA 200วันนะครับของ AJD นะครับจะเห็นเป๊ะเลยครับผมเนี่ยกราฟอ่ะวาดเส้นให้พี่เขาดูก่อนแล้วนี่พี่ม่อนกำลังดูอยู่ครับทีมงานวาดมาเลยครับวาดเป็นเปล่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงวาดสิเส้น200วันไม่เดี๋ยวเรียนกับนักทุนใส่เส้นค่าเฉลี่ยลงไปนะจ้าจ้าของรองเขาดูง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังแปะให้ไปละแปะเข้าไปละพี่มองไม่เห็นนั่นน่ะนี่เขามีเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะลองพูดอะไรก็แปะได้หมดเลยโอ้ดีครับดีครับจะได้เข้าใจด้วยกันมีคนบอกว่าเอเจดอยครับผมดอยที่เท่าไหร่ครับพี่ดอยที่เท่าไหร่พี่บอกด้วยเนี่ยในเฟซบุ๊กบอกราคาวันนี้หนึ่งนะครับดอยดอยสาธุถ้าเกิน2บาทตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องรอผ่านบาท30แล้วเดี๋ยวขอซื้อเวทนะครับผมอ้าวแล้วหลุดได้พอหลุดได้พอได้ถ้ามันไม่ไปต้องไหนมีคนถามมาถ้าไม่ไป 1.15 ไงครับ 1.15 นะครับผมครับผมอันนี้แบบเป็น AJ ดอยอีกรอบนึงเลยนะผมเรียนให้ทราบนะครับแต่ว่ามันน่าลุ้นได้ค่ะหมดแล้วนะเอาแค่นี้พอนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอตลาดมันเบรก1430นะครับช่วงนี้การอ่อนตัวลงมาของเซตนะครับ1400คิดว่าย่อลงมาอาจจะไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าดูในกลุ่มแบงก์กับสื่อสารแล้วยังมีความแข็งแกร่งนะครับวันนี้อาจจะดีดพลังงานเร็วไปนิดนึงแต่ว่าน้ำมันมันยังไม่ผ่านนะครับผมเลยยังไม่แน่ใจว่าการขยับขึ้นเนี่ยมันจะแข็งแกร่งไหมนะครับเลยคิดว่าถ้าย่อตัวลงมาหรือว่าถอยเนี่ยแบงก์กับสื่อสารค่อยๆทยอยเก็บนะครับแล้วคนที่เก็บไปแล้วย่อลงมาแล้วก็เรียกว่ามีเงินนะครับดูซื้อเพิ่มครับผมค่ะดูซื้อเพิ่มนะใช่ครับแบงก์กับสื่อสารเนาะครับครับเน้นมาที่2กลุ่มนี้ก่อนนะครับเพราะว่าดาวไซด์เราเห็นละนะครับมีการดีดกลับเหนือโลเดิมนะครับภาพใหญ่ดูดีมากๆครับผมต่อไปซีรีส์ M16 ค่ะครับ M16 นะครับเมื่อวานเราดูช็อตนะครับหลุด908นะครับวันนี้มีดีดขึ้นมา906นะครับ908ยังดูเป็นฝั่งช็อตอยู่นะครับข้าม908แล้วไปยืนได้นะครับฝั่งช็อตค่อยสต็อปลอสครับผมค่ะทองทองนะครับทองนะครับทองโซนนี้ก็ยังดูดักช็อตอยู่นะครับเพราะว่าภาพของทองผมคิดว่ามีโอกาสต่ำกว่า 1,200 เหรียญนะครับในตัวของสปอตโกเพราะฉะนั้นบริเวณ 26,000 26,650 ช็อตครับค่ะแล้วไงแนวรับตรงไหนแนวรับ 2,400 เป็นรับแรกแต่ภาพใหญ่คิดว่าน่าจะมี 20,000 กลมๆลงไปทดสอบครับผมเขาบอก AJD ติดต้นทุนบาท32บาท32อ๋องั้นขอตรงนี้มันก็รีบาวมาใกล้ๆทุนของพี่พ้องพอดีเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นไม่ต้องเซ้อนะครับไม่ต้องเซ้อนะครับถัวไม่ถัวไหมขึ้นไปทดสอบก่อนไม่ถัวครับไม่ถัวโอเคไม่ถัวครับหุ้นกินกำไรไม่ถัวครับมีแต่คัทลอสแค่นั้นครับผมโดนไหมล่ะได้รอบนี้จะสวยหรือหล่อครับพี่เดี๋ยวนั่งดูกันเดี๋ยวนั่งดูกันวันสองวันก็รู้ครับถ้ามันไม่ขังเรานานนะครับผมก็ขังมานานละค่ะเพราะว่าราคาต่ำสุดในรอบที่ผ่านมาคือ79สตางค์นะฮะคุณผู้ฟังครับโอเคพอเราดูในภาพใหญ่มากๆมันไม่ได้ทำโลใหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการดีดนะครับน่าจะโอเคน่าจะโอเคครับหุ้นติดแคทบาลานซ์ป่ะเอเจดีผมไม่ได้ตามตรงนั้นนะครับเลยไม่แน่ใจหุ้นอะไรเนี่ยฮะมีคนบอกมาครับซุปเปอร์เดี๋ยวรอก่อนพอแล้วเยอะๆนะคะได้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแหมพอพูดถึงหุ้นมหาชนคลึกครื้นคลึกครักกันจังเลยนะเนี่ยเอจดีกลับมาอีกแล้วนะฮะเพื่อนพ้องพี่น้องนักลงทุนที่รักทุกท่านนะฮะต่อไปหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังเพลินไปเลยเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าก็ติดต่อคุณสุโชตนะคะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดำเนินรายการโดยม่อนณัฐกาลบุญสอนร้อนร้อนเกล็ดเกล็ดสู้ด้วยเย็นเย็นน้ำสมุนไพรจากเลี้ยงจากอิชิตันต
SME Development Bank จัดเต็มอีกแล้วสินเชื่อ SME บัญชีเดียว 10,000 ล้านบาทพร้อม5เงื่อนไขพิเศษกู้สูงสุด5ล้านบาทดอกเบี้ยต่ำ 5% ปีแรกรอชำระเงินต้น5เดือนผ่อนนาน5ปียื่นวันนี้อนุมัติภายใน5วันทำการสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3สุริสุขแควชั้น20ที่เดียวเท่านั้นจากคณิตตัวเนียมาด้วยความคิดถึงคนไทยด้วยความจำนำเอาไว้ชื่นใจและชาติใหญ่ดำนานคนไทยคิดถึงเราค่ะไม่เคยลืมไม่มีใครได้จากผมที่เราไม่มีกราฟคิดใจปีเนี้ยโดเฮาเฮาหลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.พฤกษา.com ร้อยเอ็ดสีสันช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะคุณผู้ฟังก็กลับมากันในช่วงนี้นะคะพอดีคุณสุโชตนะแกติดสปาไม่ใช่ติดนวดนะฮะคุณผู้ฟังติดพรีเซนต์งานของสปาหุ้นสปานั่นเองนะฮะแกเลยแบบไม่สะดวกติดหน้าจอเลยก็บอกจะเห็นออกมาก็ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะปิงมาพอดีเลยจะได้ถามปิงเรื่อง IVL นั่นเองนะคุณผู้ฟังวันนี้ทำนิวไฮมาแล้วนะคะ34.25 บาทบิดออฟเฟอร์นะแน่นมากนะฮะแต่ช่องที่5ของตัวออฟเฟอร์นะเหลือ600,000เอฟทำไมวางกันอย่างเงี้ย คุณฟังดูดิตัวทิกเกอร์ตัวเขาวางบิดออฟเฟอร์กันอะ IVL เนี่ยโอ้เนี่ยเห็นป่ะเติมให้อีก100,000แล้วนะ3525ค่ะปิงครับพี่ดู IVL อ่ะเขาวางบิดออฟเฟอร์ทำไมแปลกๆปิงดูตรงฝั่งออฟเฟอร์3525ให้หน่อยสิทำไมวาง720,000อะข้างบนวางสวยมากเลย3 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 4 ล้านวางสวยแบบนี้เดี๋ยวคงเติมบิดให้เห็นนะครับพี่รวบเลยไหมล่ะ10 ล้านหุ้นเนี่ยข้างขวาอย่างแรกออฟเฟอร์มันคงก็ออฟเฟอร์ก็คงเติมไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นก็คือรอน่าจะได้เห็นจำนวนไม้ที่ถี่มากขึ้นเคาะ 34.25 นะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงถามว่าการทำออฟเฟอร์ที่สาย425นี้น่ากลัวไหมผมคิดว่าอย่างแนวต้านตรงไหนตรงเนี้ยคือถ้าตรงนี้จะต้านน่ากลัวเนี่ยคือมันอาจจะต้องมีจำนวนไม้ที่เคาะสาย425เนี่ยถี่กว่านี้แล้วการเติมออฟเฟอร์เนี่ยต้องดูแน่นกว่านี้แต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่นานคงได้เห็นรวบการกวาดขวา425ครับเคาะขวาเลยนะคะก็มีโอกาสแล้วก็คงไปแตะ 34.5 หลังจากที่แตะ 34.5 แล้วจะวนกลับลงมา 34.25 กับ 34ครั้งได้ไหมเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าวันนี้วอลุ่มมันไม่ได้เข้ามาแน่นอะไรนะครับวันนี้ก็คงเป็นการไล่โดยมือที่ไม่หนักมากนะเพราะโดยมือที่ไม่หนักเนี่ยดูแลดีมันก็คงไม่ได้วิ่งปุดปาดอะไรนะครับให้ช่วยกันถือไปเรื่อยๆดีแล้วผมว่าการบิดออฟเฟอร์มันสนุกนะมีโอกาสก็อยากสอนเนี่ยเดี๋ยวรอต้องก่อนรอเดี๋ยวไว้รอต้องก่อนแป๊บนึงต้องอ่ะเฟิร์มอะไรเดี๋ยวผมไปสอนให้เดี๋ยวต้องอ่ะน้องต้องของพี่อ่ะเพื่อนของอาปิงอ่ะเขากำลังทำกันอยู่ครับจ้ะอ่ะตกลงนี้ก็คือ IBL ถือต่อนะคะปิงก็เป็นหนึ่งในสกุล L ที่เราถือว่าอยู่แล้วถูกไหมครับพี่ผมก็ให้ง่ายๆก็คือ IVL VL อีกตัวนึงก็ RML นะครับตอนนี้3425เกี่ยงละยกแล้วกลั
ับมาคืนแล้วคุณผู้ฟังโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหพับ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 แต่ให้โอ้โหเติมกันมันแล้วก็สรุปแล้วเราก็ไปแตะ 34.5 อย่างที่คาดนะครับแต่ว่าจะไปไกลเกินกว่า 34.5 เนี่ยมันต้องมีวอลลุ่มมากกว่านี้โหมดูไม่ทันเลยป้าป้าแหม4ล้าน5เลยโอ้โหไว้มีโอกาสเดี๋ยวสอนดิสออฟเฟอร์โอ้โหยกทีเดียวพี่ม่อนกับพี่ตาไม่เปิดหายไปแล้ว2ล้านอีกแล้วครับโอ้ขนาดนั้นโหแรงโรบอทหรือเปล่าโรบอทเทรดป่ะเนี่ยคงไม่ใช่หรอกครับพี่โรบอทเค้าอะไรขนาดนั้นน่ะจะไปเร็วกว่านี้แต่ว่าผมว่ามันเป็นการเติมเงินของมือที่มองไม่เห็นเข้ามาอ๋อเหรอโอ้ยนี่คุยกับเพิ่งไม่ถึงนึงนาทีแต่ถ้าดูจากอารมณ์นี้ผมว่า 34.5 อาจจะยังเหนื่อยรอดู2ล้าน6 2ล้าน6เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยไหมอาจจะผ่านยากนิดนึงนั่งดูกันเฉยๆนะดิฉันไม่ได้เคาะกับเขานะนั่งดูกับคุณปิงนะฮะคุณผู้ฟังก็มันบิดออกเพิ่มผมว่ามันสนุกโอ้ยอย่าเลยพี่หัวใจจะวายเดี๋ยวสูบฉีดเลือดโลหิตโอ้อะต่อไป CK ครับปิงมาแล้วพี่ถามหุ้นอย่างเดียวแล้ว CK เป็นหนึ่งในท็อปิกที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยครับเมื่อวันศุกร์นะครับก็เราก็มองว่ากลุ่มรับเหมายังไงก็ต้องมาครับก็ใครได้ตามอ่านงานเกษตรกรก็ได้ตังค์ไปค่ะครับ KCE ผ่านแล้วยัง90บาทเดี๋ยวกลับมาที่ UL ก่อนเลยพี่เอา L ให้หมดก่อน IVL RML ใช่ไหมส่วนอีกตัวนึงที่ผมคิดว่าต้องมีอะไรแล้วก็ต้องซื้ออะไรแน่มากมากก็คือ BLA โหยปิงพูดทุกวันเลยอ่ะทำไมเราต้องพูดทุกวันก็เพราะว่า10 year bond yield มันยังขึ้นอยู่10 year 10 year bond yield ภาษาไทยหน่อยสิ 10 year ก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปี10ปีนะคุณผู้ฟังแต่ไตรมาสที่แล้วเนี่ย BLA เนี่ยต้องตั้งสำรองนะครับเกี่ยวกับเบี้ยกว่า10,000 ล้านนะครับกว่า10,000 ล้านแล้วก็ทำให้BLA ต้องขาดทุนไปถึง 6,000 กว่าล้าน 6,800 ล้านนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นไตรมาสหนึ่งเนี่ยดอกเบี้ยหรือ 10-year bond yield เนี่ยปรับลดลงเนี่ย 80-90 กว่า basis point นะครับคิดง่ายๆ 10 basis point คือ bottom line 1,000 ล้านนะครับแล้วจากสิ้นไตรมาสหนึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยหรือตั้งแต่กลางเดือนเมษายนจนถึงตอนนี้เนี่ยเทนเยอร์บอลยูมันพุ่งขึ้นมาแล้วกว่า80 basis point นะครับนั่นหมายความว่าที่ตั้งสำรองไปแล้วมีผลกระทบต่อมาทำลายหรือกำไรสุทธิเมื่อตอนไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันต้องมีบางส่วนถูกตีกลับมานะครับ80 basis point ก็10 basis point ต่อ 1,000 ล้านนะมันต้องมีตีกลับมาในไตรมาส2หลังจากที่ขาดทุน 6,000 กว่าล้านผมว่ามันจะเทิร์นกลับในไตรมาส2เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นกำไรแล้วเยอะด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยด้วยธีมระยะสั้นที่เป็นแบบนี้แนวโน้มดอกเบี้ยเป็นอย่างนี้ด้วยเนี่ยก็เบลเองมันก็เก่งกำไรได้ยาวแล้วผมคิดว่าดอกเบี้ยขาลงเนี่ยมันได้ยุติไปแล้วนะครับทั้ง GDP ที่รองมาดีกว่าคาดนะครับเงินเฟ้อล่าสุดก็ออกมาสูงสุดในรอบ17เดือนดร.วีระไทยผู้ว่าการแบงก์ชาติก็ออกมาคาดหวังว่าจะได้เห็นเศรษฐกิจไทยโต 3.1% แล้วเงินเฟ้อก็น่าจะเป็นไปตามกรอบเป้าหมายนะครับเพราะนั้นกนง.การประชุมในวันที่10มิถุนายนเนี้ยยังไงก็คงอัตราดอกเบี้ยพอคงอัตราดอกเบี้ยเสร็จปุ๊บมันก็ยิ่งเป็นเซนเมนต์บวกต่อเทนเยอร์บอนด์ยิลด์นะครับก็อาจจะเกิดการไล่ขึ้นอีกนะครับก็คือมันน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเพราะว่าน่าจะมีการขายบอนด์นะครับแล้วก็อาจจะมีเงินบางส่วนยกกลับไปเพราะว่าก็เป็นเรื่องของการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะเพราะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ย BLA ผมว่าเนี่ยมันเพิ่งเริ่มดีโดยสรุปก็คือ IVL RML BLA คือต่อนะครับแล้วซีรีส์ M ล่ะซีรีส์ M เมื่อวานผมไม่ทำขาดทุนตัว910ไปนะครับวันนี้ก็โชคดีที่ได้ปิดไปเพราะเมื่อวานมันก็ลงมาที่902นะครับตอนนี้ก็คงขอรอดูก่อนครับพี่ไม่อยากทำอะไรรอดูก่อนนะของคุณปิงเนาะเป็นพวกฟิวเจอร์ขอจังหวะเฉพาะว่าตอนนี้เราต้องยอมรับว่าภาพของมันก็คือเป็นเน้นออกไซด์เวย์ออกไซด์เวย์ทำอะไรไปก็ค่อนข้างเหนื่อยพูดดีกว่าเล่นหุ้นดีกว่าส่วนเมื่อกี้ที่พี่ม่อนพูดถึงอีกตัวหนึ่งที่เราเชียร์ไปตัว KCE ครับก็จำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่ามันมีโอกาสเข้าเซฟตี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการเปิดโรงงานที่สุวรรณภูมิเฟส3ในปลายไตรมาสหน้านะครับก็
ก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ไปซ้ำรายได้ขึ้นมานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ 24% นะครับเราก็น่าจะทำให้กำไรของ KCE เนี่ยเติบโตในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะปีนี้โตมา30กว่าปีหน้าโต20นะครับก็เป็นหุ้นที่ทำกำไรยูไฮเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็ยังเป็นซุปเปอร์กอสต็อกที่ผมชอบอยู่ก็ KCE ก็ถือต่อได้นะครับเป็นท็อปพิกหนึ่งในดวงใจตัวหนึ่งค่ะชนะเลิศมาตั้งแต่60นะมา83แล้วเดือนเดียวเองอ่ะเอาเข้าไปตัวอื่นๆไพลอนค่ะเนี่ย CK มาแบบนี้อย่าไพลอนก็มานะครับก็ต่อได้ค่ะถือต่อได้ไพลอนนี่เชียร์ยากเชียร์เย็นนะของปิงครับอยู่ตรงนี้แหละจ้ะหมดแล้วเนาะก็หมดแล้วครับส่งงานพี่ด้วยนะขอบคุณนะเหลือตัวเดียวคนอื่นก็ส่งหมดแล้วคุณเปงขอบคุณนะคะครับครับค่ะค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยค่ะค่ะหุ้นของเขารอบนี้ขอ L นะคะ RVR BRA RML นะคะก็ตามกันไปกับเหตุผลพื้นฐานนะที่เขาอธิบายไปเมื่อสักครู่ BLA ก็มีพื้นฐานเยอะในรายละเอียดเยอะนะฮะคุณผู้ฟังติดตามหาข้อมูลบทวิเคราะห์มาอ่านเพิ่มเติมสำหรับคนที่ถือหุ้น BLA นั่นเองนะคะส่วนขั้นเทรดก็ท่านใช้วิทยายุทธของท่านนะฮะเอาตัวรอดก็แล้วกันถ้าท่านเทรดนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปพักสักครู่นะฮะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะพักสักครู่ค่ะดิสนีย์ Line and Liveชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดำเนินรายการโดยม่อนนัตการบุญสอนเมืองไทยอากาศร้อนของจริงก็เผ็ดจริงๆยิ่งปวดดื่มเย็นเย็นสู้ความเผ็ดร้อนมีเจ็ดสมุนไพรสร้างความเย็นอันยิ่งใหญ่เย็นร้อนเมื่อไรดื่มเย็นเย็นไอเย็น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 น้ำจากเลี้ยงผสมเจ็ดสมุนไพรเย็นไร้เทียมทานร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นช่วงชีวิตธุรกิจที่มีความสุขค่ะคุณผู้ฟังกลับมากันต่อนะคะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะอย่าลืมนะใครที่อยากเรียนรู้การลงทุนทางด้านกราฟเทคนิคต่างๆในเดือนมิถุนายนเราจัดเต็มนะฮะคุณผู้ฟังจัดให้รู้จัดให้เป็นด้วยนะฮะกับข้อมูลตรงนี้สอบถามรายละเอียดไปที่เบอร์นะคะ0864902823ไปเรียนหรือยังคนถามอะถามใน Facebook บ่อยๆไปเรียนยัง เนี่ยถามเยอะแยะเนี่ยไปเรียนบ้างนะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนิพนธ์กันนะคะจากทางด้านกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ไอระจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยนะฮะเมื่อวานก็ยืนปิ่มๆนะคะวันนี้ก็ยืนบวกเมื่อวานเราบอกว่าอย่าไปช็อตเนี่ยฮะฮะมันจะเด้งขึ้นมาแล้วแถว99มาถึงตรงนี้แล้วไงต่อละก็เราก็ดูค่ะมันเป็น selective นะฮะค่ะอย่างรับเหมาก็คงเป็น CK เนี่ยนะฮะมันเลือกเล่นเป็นหลายตัวถ้าเราดูติดช้าวันนี้ก็จะเป็นหุ้นขนาดกลางค่ะแล้วเซ็ตมันก็จะไม่ไปไหนหรอกนะคือมันไม่ต้องไปไหนนะครับนี่ถ้ามันลงไปแล้วไม่หลุด 1,400 เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นนะถ้าวอลุ่มหมายถึงว่าเยอะแบบนี้ทุกวันนะค่ะวอลุ่มมากอะระดับเทรดระดับ 50,000 ล้านเนี่ยนะก็ขึ้นได้นะขึ้นไปก็1,440เอาว่าเอาตัวนี้ให้ผ่านก่อนแล้วกัน1,442นะฮะหุ้นมันก็จะสลับตัวเล็กไปนะครับตัวไหนลงมาก็ซื้อตามระบบที่เราบอกนะครับลงมาถ้าเป็นบอททอมก็ซื้ออย่างสผ.ลงมาวันนี้ลงมาเมื่อวานใช่ไหมครับวันนี้วอลุ่มหายไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นบอททอมนะก็จะขึ้นต่อได้นะดูเองนะฮะคุณผู้ชมต้องดูเองแล้วก็ตัวเล็กๆอย่าถามบ่อยทำไมคะคุณเจ้าห้ามถามบ่อยเพราะอะไรเจ้ารู้ตัวใช่อ๋อหรอพี่ต่างคุณต่างดูอ่ะเพราะพี่ถามได้แล้วบางทีพอเราตอบไปแล้วเข้าพร้อมๆกันพอเข้าพร้อมๆกันเจ้าก็ขายให้อ๋อหรอแล้วก็ไม่ไปเขารู้พวกนี้นักกินกำไรใช่ไหมเขาฟังแล้วมาซื้อใช่ไหมครับเขาก็ตกลงมาใช่ไหมตกลงมาก็ตกใจก็ขายกันก็ได้กินเจ้าได้กินอีกรอบเขาก็มารับคืนโอ้ค่ะคือคุณตัวเล็กอย่ามาถามบ่อยอ้าวถ้างั้นดูเจ้านี้ได้ไหมตัวไหนเจ้า AOT
มีคนฝากถามเนี่ยเดี๋ยวนะพี่นิพนธ์มีคนเขาฝากถามเนี่ยลูกศิษย์พี่นะฟังเขาเลยนะฝากถามอาจารย์นิพนธ์เรื่อง AOT นะฮะว่าสัญญาณกราฟตอนนี้จะเปิดช็อตได้ไหมคะเพราะเมื่อเช้าเขาหลุดตูดดาวเทอรี่ที่388ค่ะแบบนี้จังหวะรีบาวเราจะเปิดช็อตได้ไหมคะมีอันนึงค่ะเขาไม่ได้หลุดนะวอลุ่มก็ไม่มีนะลูกศิษย์ฟังวอลุ่มมันไม่ได้ออกนะค่ะทำซีอ่ะแต่ซีมันไม่หลุดมันยังไม่ได้หลุดค่ะจะสามนะถามว่าช็อตไหมมันก็ไม่มีวอลุ่มตามลงมานะแต่มันก็คือเป็นยังลงอยู่แนวรับมันก็อยู่ตรงนี้388เนี่ยนะครับคือมันไม่ใช่ที่ช็อตนะมันช็อตข้างบนมากกว่าหุ้นแบบ AOT นะมันไม่หลุดหรอกเพราะถามว่ามันเป็นหัวมันก็ไม่ใช่หัวนะมันทำ A B แล้วก็กำลังทำ C อยู่นะครับ C มันอาจจะเป็น running collection ออกข้างก็ได้นะแล้วเจ้าหาดใหญ่ฟังเสร็จยังการช็อตแถวๆนี้ไม่ถูกที่ถามเมื่อวานว่าช็อตปตท.ได้ไหมผมบอกมันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวมันเด้งขึ้นไป304 305ตอนเช้าวันนี้ก็จะตกใจอีกมันเด้งขึ้นมาไหม304 มันเด้งขึ้นมาจริงๆใช่ไหมคือตลาดเลยเขายังไม่ยอมนะคือฝรั่งร้องอยู่แสนสัญญานะครับยังถือหุ้นอยู่เต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะเขาไม่ปล่อยให้ลงเราครับสลับตัวไปสลับตัวมาแต่เขาก็จะไม่เอาไปไหนแรงๆนะเขาจะเล่นไซด์เวย์อยู่แบบนี้หมุนตัวไปหมุนตัวไปเรื่อยๆอย่างวันนี้เขาดันซีเคขึ้นมาใช่ไหมเราไปตามใช่ไหมครับตามเราก็จะติดใช่ไหมครับทีนี้ก็ไปหมุนตัวอื่นขึ้นมาอีกวนอยู่เงี้ยคือเขาไม่ต้องให้เซตไปไหนแต่ไม่ให้อยู่ในแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นอยู่ไซด์เวย์ในขาขึ้นอยู่แล้วก็หมุนตัวไปเรื่อยๆนะครับทางเล่นของฝรั่งตอนนี้มีทางเดียวคือให้เซตลงก่อนก็ปิดสัญญาซีรีส์ M ไม่ได้เพราะว่าเขาลองไว้เยอะนะเพราะนั้นก็ต้องประคองไว้ที่ผมบอกว่าเดือนนี้ยังยิ้มอยู่นะครับมิถุนายังยิ้มได้อยู่ค่ะมิถุนายิ้มอยู่ไปยิ้มอยู่เต็มพอร์ตเต็มมือเลยนะเนี่ยใช่เขาจะต้องดึงหุ้นไว้ไม่ให้มันลงนะค่ะจนปิดสิ้นเดือนเนี่ยพอปิดซีรีส์นี้ใช่ไหมครับก็จะปิดออโต้ไปแล้วก็ไม่มีโพซิชั่นแล้วก็เริ่มขายหุ้นอะไรจำนวนเนี่ยเขาโลว์โอเวอร์ไปได้ไหมไปอีกซีซั่นถ้าเขาโลว์มันก็ขึ้นต่ออีกอ่ะอ๋อมันอาจจะไปอีกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ทางเทคนิคนะเราพูดจริงว่ามันยิ่งยืนอยู่มันก็ยิ่งหนักหมายถึงว่าของที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็เริ่มมาถ่ายไว้ข้างบนนะฮะคนที่ติดหุ้นอยู่ข้างบนก็ขายลงมาแถวๆนี้มันมีเป็นต้านเยอะนะครับพอรับไว้คนเดียวเราไม่มีใครซื้อแล้วทำไงใช่ไหมหุ้นมันก็ไปไหนไม่ได้อย่างตัวนี้ถามเซนติเมนต์เป็นยังไงเซนติเมนต์มันไม่ได้ทำให้คนกล้าซื้อหุ้นเยอะๆถูกไหมครับมันไม่ได้ทำให้คนกล้าซื้อเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะแบบอยู่แบบนี้แหละ เขาก็จะเลือกให้หุ้นเล่นรายตัวอย่างที่เราบอกว่าถ้าไม่หลุด1380นะก็เล่นไปเล่นหุ้นอะไรก็เล่นไปจับหุ้นมาสัก4-5ตัว10ตัวอะไรก็แล้วแต่เราก็เล่นตามเทคนิคไปนะครับเราดูสต็อปลอสเอาขึ้นมาแล้วเบรกมาแล้ว CK ก็ไม่ต้องไปถามค่ะนะครับดูสพลงมา83ใช่ไหมค่ะลงมาวัน77 76อ่ะดูวันนี้ถ้าเบาๆงี้วอลุ่มน้อยอ่ะใช่เดี๋ยวก็ไป84ใหม่อะไรเงี้ยมันก็วนไปเนี่ยวนไปวนมาค่ะหุ้นใหญ่เนี่ยเขาก็จะทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งก็ไม่ได้เล่นหุ้นเล็กค่ะเขาเล่นมาถึงแค่หุ้นขนาดกลางCK นะผมก็ว่าฝรั่งเล่นค่ะคำถาม CK สเต็กไม่รู้ฝรั่งเล่นหรือเปล่าเบมเนี่ย BM เนี่ยฝรั่งเล่นเล่นนะเพราะว่าไอตัวงบของเขาสวยทั้งงบมีกำไรเนี่ยสเต็กมันงบมันดีแต่ ITD มันอาจจะไม่แต่ ITD นี้ไม่ฝรั่งไม่เข้าได้ตัวไหนมีกำไรฝรั่งจะเข้าได้แต่เขาจะวนอยู่แบบนี้เดี๋ยววันนี้ก็เลยเห็นหุ้นพระเอก IVL ใช่ไหมใช่ไม่หายอีกแล้วก็ไม่ต้องไปไล่อาจจะ3-5ขายก่อนนะเดี๋ยวย่อๆลงมาคือไพ่ถ้าเป็นท่าลักษณะใน IVL ไม่ได้วิ่งแบบพุ่งๆๆ7บาท10บาทนะไม่ใช่ท่าจบย่อมาซื้อแต่ถ้าพูดถึง IVL มันวิ่งเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่ผมว่ามันวิ่งเป็น10บาทเพราะนั้นมันอาจจะวิ่งจาก40ไป50นะที่ท่าจบนะค่ะตอนนี้ยังไม่ใช่ท่าจบหรอกเพราะก็จะขึ้นไปแล้วก็ย่อขึ้นไปแล้วก็ย่อสร้างฐานทำสนองเนี้ยส่วนฟิวเจอร์นะครับเรายังให้แนวเราจะมองเป็นไซด์เวย์อยู่นะกรอบก็จะเป็น
99.9.8ประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าใครจะช็อตดูสต็อปลอสนะครับเอาเป็น912เป็นสต็อปลอสนะฮะส่วนคนที่เป็นลองมาคนที่ลองนะครับขึ้นมาตรงนี้ก็คงจะไม่ลองแล้วถ้าลองก็ต้องลองจากข้างล่างนะฮะถ้าขาลองก็หลุด900ก็ต้องสต็อปลอสมันเป็นไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์แบบเขาเรียกไซด์เวย์ดาวอ่ะเพราะนั้นมันก็ชแนลมันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะทำไมลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจะสลับวันขึ้นวันลงวันเลยสำหรับเนี่ยไม่ได้มีทิศทางค่ะแต่เขาหน้าอาจจะย่อลงไป896การเด้งขึ้นมา906ใหม่เนี่ยทำแบบเนี้ยนะคือจะไม่ได้ไปไหนนะครับตราบใดถ้าหุ้นใหญ่ยังเฮ็ดกันอยู่คือกลุ่มมันขึ้นอีกกลุ่มลงกลุ่มขึ้นกลุ่มลงนะไม่ได้ขึ้นในพร้อมๆกันนะเส้นมันก็จะไม่ไปนะครับเพราะเขารู้ว่าถ้าไปก็โดดขายค่ะส่วนทองคำก็จะอาการแถวๆเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นการรีบาวแล้วก็1,220อะไรเนี้ยแต่น่าจะลงอีกทีนึงนะครับมันเด้งขึ้นมาใครอยากช็อตแต่ผมว่าช็อตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพอหลุด1,200เนี้ยหลุดถ้า1,200ไม่หลุด1,190ก็น่าจะเป็นลองกลับขึ้นมานะครับถ้าไม่หลุด1,990แล้วดูสัญญาณนะครับแล้วก็ลองกลับก็ค่อยลองนะถ้าลงมาก็เท่ากับ100เหรียญใช่ไหมร้อยสิบเหรียญใช่ใช่ค่ะจากมันก็จะต้องกลับไปขึ้นอีกถ้ามันปิดแล้วไม่หลุด1,197นะทองคำก็ยังไม่ได้เป็นขาลงนะเออกลางยังเป็นขึ้นอยู่ระยะกลางยังเป็นกลางขึ้นอยู่ค่ะทีนี้ค่ะมีคนฝากคำถามนะลูกศิษย์คุณนิพนธ์นั่นแหละนะฮะก็บอกไปเรียนมาเรียวฝากคำถามอาจารย์หน่อยก็บอกว่า SCB เมื่อวานนะวอลลุ่มเข้ามามากที่สุดในรอบเกือบ3ปีมีนัยยะอะไรไหมคะเป็นข่าวได้ข่าวหนึ่งอ่ะแล้วก็วันนี้เป็นโดจิจะขึ้นต่อไหมเงี้ยคือแพทเทิร์นมันเบรกนะแต่มันเป็นก็เป็นขึ้นปีคือเป็นเหตุการณ์ผิดปกติอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่รายการปกติค่ะก็ถ้าอย่างนั้นตามเขายังไงสำหรับ SCB สำหรับท่านที่เคยตาม SCB ถ้าแบบนี้หุ้นของหุ้นเนี่ยมันไม่ควรจะวอลุ่มเกิดเมื่อวานเนี่ยผมสรุปว่าอย่างนั้นนะแต่เมื่อวานมันก็เป็นตัวมันแนวต้านเยอะเลยเมื่อวานนะเมื่อวานแนวต้านของเมื่อวานก็136นะครับ136เจอแนวต้านอีกอันนึงก็คือ138 140นะครับก็ไม่ได้บอกว่าจะลงนะค่ะไม่บอกจะลงก็ยังถือต่ออยู่นะฮะ SCB ขึ้นต่อก็ได้นะครับค่ะเรามองเป็นรีบาวด์เฉยๆนะฮะก็ดูถ้าดูอย่างนี้เราก็ดูจุดคือถ้าหลุด134ก็จะรู้ว่ากลับลงมาใหม่ค่ะSCB ต้องบอกว่ามันหลุดไปแล้วนะมันหลุดไปขึ้นไปแล้วมันรีบาวขึ้นมามันก็จะต้องนับเป็น A แล้วก็ตรงนี้ก็นับเป็น B แล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องลงเป็น C นะครับทางการมันไม่สามารถจะวิ่งขึ้นไป160นะสรุปอย่างนั้นนะลงมาจะลงมาแล้วก็ไม่หลุดที่เก่านะค่ะ SCB นะฮะคุณไอเวย์ขึ้นมาก็ขายไปเถอะโอเคเดี๋ยวลงมาก็ซื้อใหม่นะครับค่ะส่วนคนจะถามหุ้นตัวอื่นนะในช่วงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งที่ Facebook Live ของรายการจะชัดเจนในช่วงนี้จะให้คุณนิพนธ์พูดในสิ่งที่คุณนิพนธ์อยากพูดเยอะๆนะฮะค่ะก็ไม่ต้องไปตกใจกับตลาดแต่ได้ถ้าไม่หลุด1380นะหุ้นมันยังเทรดเป็นรายตัวอยู่นะครับแล้วก็เงินน่ะเขาจะเข้าเป็นตัวๆไปนะถ้าเทรดไม่เป็นก็ต้องหาหุ้นที่มันมีเทรดนะอย่าง IVL ย่อตัวไปวันก่อนนะซื้อไปแบบ3275 33อะไรอย่างก็ขึ้นมาละแล้วก็ใจเย็นๆหุ้นตัวนี้เขาเรียกหุ้นมีเทรนด์นะครับแล้วก็พฤติกรรมยังไม่เปลี่ยนคือขึ้นแล้วย่อขึ้นแล้วย่อนะครับแสดงว่ายังไม่ลงส่วนสผ.ลงมาก็หาจังหวะแล้วก็ซื้อนะครับเด็กไปก็ขายแต่มันก็ยังไม่ได้บอกว่าจะลงค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะไปเจอตอนเที่ยงค่ะตอนเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะฮะที่ Facebook Live ค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านช่องทางนี้ที่ FM 97นะฮะเราจะหมดเวลาช่วงเที่ยงนั่นเองนะฮะแต่เรามีอะไรมันกันต่อมากเลยนะฮะให้ตบให้ตีกันนะฮะใน Facebook Live ได้ความรู้เยอะๆนั่นเองนะฮะถามมาเวลาถามหุ้นนะฮะคุณผู้ฟังพยายามถามที่เป็นแนวทางอย่าพุ่งมา KBank พุ่งมา BBL เงี้ยงงอ่ะพุ่งมาให้มันรู้ว่าซื้อไหมหรือมีอะไรเนาะเขียนรายละเอียดเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังเราจะได้ตอบคำถามท่านให้ตรงข้อมูลให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะค่ะส่วนท่านที่ฟังแล้วนะคะค่อยๆดูบางทีไม่ทันนะคะก็ดูข้อมูลใครรู้อะไรก็ฝากกันใน Facebook เราโต้ตอบกันได้นะ